สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกันเหมือนเคยนะครับสืบเนื่องจากคลิปเก่านะครับที่ว่าผมได้ลงวิดีโอไปเป็นแก้ปัญหา Windows 8.1 เล่นฮอนไม่กระตุกนะครับแต่วันนี้ผมมีวิธีใหม่จะมาเสนอนะครับวิธีนี้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าผมลองแล้วมันได้ผลครับก็คืออัพ Windows จาก Windows เดิมเนี่ยครับไปเป็น Windows 10ซึ่งพวก Windows ปลอมนะครับก็อัพได้นะครับเนี่ยครับแต่ของผมเป็น Windows แท้นะครับก็อัพได้สบายนะครับคือเท่าที่ผมอัพมานะครับผมได้ลองไปเล่นพวกคอน FIFA หรือเกมใน Garena หลายๆเกมที่แต่ก่อนเคยเล่นไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือเล่นได้แล้วนะครับลื่นเลยส่วนใครที่สนใจนะครับก็อยากอัพเดี๋ยวผมจะสอนนะครับขั้นแรกเลยเราไปเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเป็นอันนี้ดาวน์โหลดจาก Microsoft โดยตรงนะครับอันนี้ใครที่เป็น Windows 32 bit ก็อัพของ32ใครเป็นของ64ก็ดาวน์โหลดของ64นะครับแต่ขั้นแรกก็คือเราจะต้องไปที่ Control Panel ก่อนนะครับแล้วก็ไปตรงเนี่ยครับ Region เนี่ยครับตรงนี้ทำไมเราต้องมาตรงนี้ก็คือเราจะต้องเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับให้เครื่องเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองไม่งั้นตอนเราอัพไปเนี่ยมันจะลบข้อมูลของเราทุกอย่างเลยนะครับทิ้งเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือเรายังสามารถเก็บข้อมูลของเราไว้ได้นะครับมันจะไม่ลบไม่งงกันนะครับก็คือว่ามันจะไม่ลบอะไรของเราเลยครับแค่เปลี่ยน Windows จาก Windows ปกติเป็น Windows 10แค่นั้นเองครับอันนี้คือของผมเปลี่ยนกลับมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ไปหาตรงไหนว่า English หรือเปล่าเนี่ยครับ English เราก็เลือกไปที่เนี่ยครับ United Kingdom เอ้ยไม่ใช่ครับผมขอโทษครับไปที่ United States นะครับแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วก็มาตรง Admin นะครับ Admin นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ change system locate เนี่ยครับเปลี่ยนตรงนี้เหมือนเดิมครับ English เนี่ยครับเปลี่ยนตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็กดโอเคไปแล้วมันจะ restart เครื่องหนึ่งรอบนะครับพอกลับมาแล้วก็ค่อยมาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับที่ผมบอกดาวน์โหลดตรงนี้แล้วมันจะเน็กไปเรื่อยๆตอนลงนะครับตอนที่มันกำลังดาวน์โหลดเนี่ยครับจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับใครที่เป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยก็ต้องไปเปลี่ยนตรง Control Panel ก่อนอันนี้คือวิธีอัปเกรดสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับผมจะแปะลิงก์พันทิปนี้ไปให้ใต้คลิปนี้นะครับเพราะว่าผมก็เรียนรู้จากอันนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับแต่ว่าสิ่งสำคัญหลักๆเลยก็คือต้องเปลี่ยนภาษาเครื่องให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ